สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอรากิจไทยเกมเมอร์หากคุณกำลังมองหาเกมเล่นแต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีอยากเล่นเกมนั้นเกมนี้ก็กลัวตามคนเล่นก่อนไม่ทันในวันนี้ผมมีสิ่งดีๆเกมดีๆมานำเสนอให้กับทุกท่านฮาร์ดเซลล์กันไปเลยทีเดียวไม่เกริ่นนำอะไรก่อนกันทั้งสิ้นไม่ต้องเติมไม่ต้องเวลไม่ต้องทำอะไรเลยแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่คุณก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรขั้นสูงสุดของเกมเท่าคนที่เล่นมาแล้วถึง30ปีทำให้คุณสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินสำเริงสำราญบานใจไปกับเกมที่เน้นการวางแผนกลยุทธ์และบริหารดวงด้วยการเล่นที่สุดแสนจะเข้าใจง่ายกับเกมเชสลัดด้วยวิธีเล่นนั้นแสนยังง่ายๆในทุกๆเริ่มเทิร์นคุณจะได้รับเลือกซื้อเลือกจ้างฮีโร่ที่สุ่มมาให้หน้าที่ของเราคือเลือกฮีโร่ที่ใช่วางลงตำแหน่งที่ชอบแล้วเกมก็จะทำการจับต่อสู้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้เราเองจากนั้นฮีโร่ของคุณก็จะทำการต่อสู้กับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอย่างอัตโนมัติช้าก่อนคุณคงกำลังคิดว่าอะไรเกมอย่างนี้มันใช้ความสามารถตรงไหนกันหากคุณคิดอย่างนี้ผิดแล้วเพราะเกมนี้นั้นไม่ใช่แค่ว่าใครจะสุ่มฮีโร่ดีๆและจะสามารถชนะได้ฮีโร่แต่ละตัวนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและเท่านั้นยังไม่พอเพราะถ้าหากคุณสามารถผสมเข่าผสมคันเดี๋ยวหรือผสมคลาสของฮีโร่ได้อย่างเหมาะสมคุณจะสามารถได้รับบัฟเพื่อทำให้กองทัพของเรานั้นเก่งขึ้นอย่างมากมายเปรียบเสมือนเราเป็นกุนซือของกองทัพในสมัยโบราณสิ่งที่เราต้องทำก็คือเกณฑ์ทหารเลือกแม่ทัพวางกลยุทธ์ที่เหลือก็สุดแล้วแต่ฟ้าโชคชะตากำหนดว่าเราจะสามารถชนะศึกนั้นได้หรือไม่และในเกมนี้นั้นหากคุณสามารถรวมฮีโร่ตัวเดียวกันได้ครบ3ตัวคุณจะสามารถอัปเกรดดาวเป็น2ดาวได้หรือถ้าคุณรวบรวมฮีโร่ตัวเดียวกันในเลเวล2ดาวครบ3ตัวคุณก็จะสามารถอัปเกรดเป็นฮีโร่3ดาวได้เพื่อเพิ่มความเก่งกาจและความสามารถให้กับฮีโร่ของคุณในเกมเชสลัดนี้มีหลายโหมดให้คุณเลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาเล่นกันยาวๆครึ่งชั่วโมงหรือว่าจะเป็นโหมดเทอร์โบที่สามารถเล่นจบได้ภายใน15นาทีและถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในโหมดโคออฟนั่นเองอยากเล่นกันแล้วล่ะสิถ้าอยากเล่นไม่ต้องโทรมาภายใน30นาทีนี้เพราะผมไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เพราะว่าวันนี้เขาเปิดให้โหลดฟรีใน Play Store และ Apple Store แล้วนั่นเองลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินสำเริงสำราญบานใจไปกับเกมเชสลัดได้แล้วโอเคพอละขอพูดเสียงธรรมดาแล้วกันเนาะก็อันนี้มาแนะนำเกมใหม่ครับอันนี้เป็นเกมเชสลัดตอนนี้ก็เปิดให้โหลดแล้วนะครับใน Play Store แล้วก็ Apple Store สามารถโหลดมาเล่นกันได้เกมนี้ก็เป็นเกมแนววางแผนประจันบานอัตโนมัตินะครับอธิบายกฎกติกาของเกมนี้นะครับก็คือจะมีผู้เล่น8คนเนี่ยเข้ามาต่อสู้กันในแต่ละตาตอนเริ่มต้นเกมก็จะมีฮีโร่สุ่มมาให้ผู้เล่นได้เลือกนะครับในการบริหารทรัพยากรคริสตัลมานาผลึกมานาของเราเนี่ยในการจ้างฮีโร่มาเพื่อเป็นกองทัพของเราแล้วเราก็สามารถเอาฮีโร่ของเราเนี่ยครับวางลงไปในกระดานของเราได้และจากนั้นเราก็จะเอาฮีโร่ของเราครับวางในกระดานของเราแล้วก็ทำการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามในแต่ละตาซึ่งในแต่ละตาเนี่ยเขาจะทำการสุ่มผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมาเจอกับเรานะครับและถ้าใครแพ้ในการต่อสู้ครับก็คือจะทำการลดเลือดลดเฮดพีของเราไปเรื่อยๆถ้าใครเฮดพีเหลือสูงก็จะออกจากการแข่งขันไปใครเหลือรอดอยู่เป็นคนสุดท้ายคนนั้นก็จะชนะนะครับชนะในการรอบการแข่งขันนั้นและฮีโร่แต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถมีฮีโร่ในเผ่าเดียวกันหรือว่าเป็นคลาสเดียวกันเนี่ยในจำนวนที่เกมเขากำหนดนะครับเราก็จะได้รับบัฟเพิ่มให้กับฮีโร่ของเราเนี่ยสามารถเก่งขึ้นได้ซึ่งการเล่นเนี่ยก็คือมันต้องใช้การวางแผนล่วงหน้านะครับก็คือพอมาเริ่มต่อสู้แล้วเนี่ยหมากทุกตัวก็คือมันจะทำการต่อสู้โดยอัตโนมัตินั่นแสดงว่าไอการที่เราเลือกฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเผ่าหรือเลือกอาชีพเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเกมอย่างมากรวมถึงการวางตำแหน่งหมากในเกมด้วยเนี่ยมันจะส่งผลต่อเกมมากเลยโอเควันนี้ผมก็มาแนะนำเกมใหม่คร่าวๆประมาณนี้ครับยังไงก็อย่าลืมลองไปโหลดมาเล่นกันดูเนาะกับเกมเชสลัดท้ายคลิปนี้ผมก็ลองตัดเกมเพลย์ที่ผมลองเล่นกับคอมมานะครับก็ใครสามารถลองดูได้ว่าภาพมันสวยขนาดไหนแล้วก็ระบบการเล่นมันเป็นยังไงก็สามารถดูได้ในท้ายคลิปนะครับยังไงก็คงต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมอยู่ถึงตอนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ มาครับอันนี้เราผมก็มาลองเล่นให้ดูนะครับกับเกมนี้เกมเชสรัดอันนี้รอบแรกๆรอบต้นๆก็คือมันจะเป็นสู้กับไม่ใช่สู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นสู้กับมอนเป็นสู้กับมอนสเตอร์ป่าโอ้ยเรียกไม่ถูกก็คือคล้ายๆเป็นเกมชุดให้เตรียมตัวครับผมอันนี้ผมก็เรียก2ตัวนี้ลงมาเพื่อว่าให้มันมีบัฟด้วยกันนะครับเป็นบัฟบีดการเลือกฮีโร่ของเกมนี้มีผลนะครับก็คือเราไม่ใช่ว่าเราเอาแค่เอาฮีโร่มันเก่งอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าฮีโร่สามารถซินเนอร์จี้ด้วยกันได้เนี่ยมันจะทำให้ทีมของเราเก่งขึ้น
live to fight another day อันนี้ก็ตัดข้ามมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการเป็นการสู้กับฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมันก็จะวางหมากเหมือนกับเรานี่แหละแล้วเราก็ทำการต่อสู้กันซึ่งตัวนี้เหมือนว่าผมจะโดนยำอีกนะเนี่ยเละเนี่ยครับถ้าเราแพ้ก็คือเราจะลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็วนกลับมาสู้กับ NPC อีกรอบนะครับทุกเวลา NPC มันตายเนี่ยมันจะดรอปของให้เราเราสามารถเอาไอเทมเนี่ยครับมาสวมใส่ให้กับฮีโร่ของเราได้รอบนี้คล้ายๆว่ารอบเป็นรอบเก็บไอเทมครับแต่ว่าถ้าแพ้เราก็ลดเลือดเหมือนกันนะนี่ก็คือเป็นการทุกรอบนะครับก็คือจะมีการสุ่มฮีโร่มาให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกฮีโร่เก็บไปได้ตรงนี้เมื่อกี้ผมทำการอัพเลเวลนะครับก็คือมันจะสามารถวางฮีโร่ลงไปเพิ่มได้การอัพเลเวลเนี่ยก็คือปกติมันจะขึ้นเลเวลเรื่อยๆแหละแต่ว่าถ้าเราอยากให้เลเวลขึ้นเร็วขึ้นเราก็ต้องใช้ตังค์ในการอัพเลเวลครับอันนี้ผมก็วางเพิ่มเพื่อเอาบัฟของอัศวินนะทำให้ฮีโร่ของเราเก่งขึ้นอึดขึ้นอัศวินจะทำให้อัศวินเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับเฉพาะเผ่าอัศวินอย่างเดียวแข็งแรงขึ้นพูดแรงผมว่าอึดขึ้นนี่ก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายนะครับการที่เราชนะในฝั่งของข้ามเลือดจะไม่ลดนะครับเขาต้องไปแพ้ต้องเป็นเขาแพ้นะครับเขาถึงเลือดลดคือสนามของสองฝั่งเนี่ยแยกคิดกันเมื่อกี้ก็ไม่มีตัวที่ผมต้องการนะฮะผมก็เลยไม่ได้ซื้อตัวอะไรเพิ่มเกือบมาเนี่ยเมื่อกี้ก็คือเรายิ่งเล่นๆไปเรื่อยๆครับกองทัพฮีโร่ของเรามันจะเก่งขึ้นและฝั่งตรงข้ามเขาจะเก่งขึ้นด้วยถ้าเราเก่งไม่ทันเขาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาตอนนี้ผมก็สามารถผสม2ดาวได้หลายหลายตัวแล้วกองรับที่ผมเลือกใช้รอบนี้ครับก็คือจะเป็นบัฟผสมระหว่างอัศวินกับของฮันเตอร์นักล่านะครับอันนี้ก็ยังสามารถชนะฝั่งตรงข้ามได้อย่างง่ายดายแล้วถ้าใครเลือดหมดนะครับก็คือจะหายออกไปอย่างนี้คือเราจะเกมไปอย่างนี้นะครับผมใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นก็คือจะเป็นผู้ชนะจริงๆไม่ต้องได้ที่1ก็ได้นะได้แค่ที่2ที่3ก็คือได้รางวัลแล้วนี่ผมก็ทำการอัพเลเวลฮะเป็นสายให้เป็น2ดาวตอนนี้ก็เหลือผู้เล่นอยู่แค่5คนแล้วนะครับผมตายไปแล้ว3Killing spree I am a human top of machine with personality Please show me respectก็เหลืออยู่แค่4คนครับเอาเละเกมมันสามารถพลิกได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับคือเกมมันไม่ใช่ว่าใครนำอยู่แล้วมันจะนำไปตลอดนะฮะคนล่างๆเนี่ยเขาสามารถคลิกกลับมาได้ตลอดนะครับ
victory. อันนี้ก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายเลยหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เราเจอ NPC อยู่ถ้าเราชนะไปได้นี่ก็คือตอนนี้เหลือผมกับผู้เล่นอีกคนแค่อีกคนเดียวนะครับผมใครตายก่อนอีกคนก็คือจะเป็นผู้ชนะไปเลยเดี๋ยวนี้ก็ตี NPC อยู่ครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าอีกฝั่งโดน NPC สังหารไปเรียบร้อยนะครับทำให้ผมเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเอง